ว่าเรื่องหนึ่งที่สถานการณ์เนี่ยดูเหมือนจะดีก็คือราคาหมูดูขยับลงมานะครับหลายคนก็ดูแล้วมีแนวโน้มว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้เราคงไม่ต้องนําข้าวหมูจากต่างประเทศไหมแต่ว่าถ้าไปดูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่านักข่าวไปเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโอ้โหคำตอบที่ได้มานี่เกษตรกรนี่ก็หวั่นๆเหมือนกันนะเพราะบอกว่าการนำข้าวหมูจากต่างชาติก็ยังอยู่ในแนวคิดนี้อยู่นะครับจริงๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าถ้าจำได้สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันตลอดนะคะเรื่องเกี่ยวกับราคาหมูซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์แล้วก็ราคาแล้วก็จำนวนหมูด้วยนะคะผ่านไปไม่กี่วันมีหนังสือจากกรมปศุสัตว์ออกมาบอกว่าขอนำเข้าหมูนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวไปย้ำนะคะว่าตกลงจะนำเข้าหรือว่าไม่นำเข้าแต่ว่าทางรัฐมนตรีบอกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งทีนี้ก็กลายเป็นว่าเกษตรกรคนที่เลี้ยงหมูรายย่อยอาจจะต้องทำใจนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้อาจจะนำหมูจากสเปนเข้ามาหรือไม่ซึ่งเกษตรกรชัดเจนนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคนที่เลี้ยงหมูอยู่ในตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะบอกว่าเป็นผู้เลี้ยงหมูรายย่อยมีต้นทุนการเลี้ยงหมูค่อนข้างที่จะสูงนะคะทั้งตอนนี้ราคาลูกหมูที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว 1,000 บาทต่อตัวเป็นตัวละ 1,500 ถึง 1,600 บาทรวมไปถึงราคาอาหารสัตว์ก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่ายังคงมีราคาแพงแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการนำเข้าหมูเข้ามาจริงๆเชื่อว่าจะส่งผลกระทบทำให้หมูมีราคาถูกลงแล้วก็กระทบกับผู้เลี้ยงรายย่อยด้วยค่ะจากใจตัวเองเลยนะว่าราคาคงจะต่ำอะค่ะรายย่อยต้องต่ำแน่นอนคงไม่ได้90ทำไมขายจากหน้าเล้าเนี่ยมันราคาถูกมันไม่ไปถึงเราไม่รู้นะครับเราได้เราก็พอใจของเราแล้วว่าของเราได้เท่านี้แต่มันจะได้เท่านี้ไปยาวขนาดไหนก็ไม่รู้บางทีมันก็ไม่ถึงบางทีคนมาจับเขาก็บอกว่าราคาแต่ละวันมันปรับไม่เท่ากันนะคะวันนี้ได้เท่านั้นวันนั้นได้เท่านี้เราก็ต้องยอมเราไม่สามารถตั้งราคาเองได้ส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือก็แสดงความไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะคะกับการนำเข้าหมูมาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากสเปนค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อคนที่เลี้ยงหมูในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด ที่เกิดขึ้นมากว่า2ปีแล้วก็มีต้นทุนการเลี้ยงสูงกว่าเกษตรกรในต่างประเทศจากราคาอาหารสัตว์ที่มันแพงขึ้นนะคะปัจจุบันผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศร่วมกันลดราคาหมูหน้าฟาร์มแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยจะลดลงไม่เกินกิโลกรัมละ90บาทซึ่งถ้าหากว่านำข้าวหมูเข้ามาอีกก็อาจจะกระทบกับผู้เลี้ยงหมูรายย่อยที่เขากำลังตัดสินใจจะเข้าสู่ระบบแล้วก็กลับมาเลี้ยงกันอีกครั้งนึงค่ะถึงรัฐบาลกับกรมปศุสัตว์ขออย่าให้มีการนำเข้ามาแล้วกันเนาะเพื่อให้คนที่มีหมูอยู่เนี่ยที่ผ่านเรื่องโรคเรื่องภัยไข้เจ็บมาเนี่ยให้มันผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดีเนาะเพราะว่าต้นทุนมันสูงอยู่แล้วประชาชนชาวบ้านจะกลับขึ้นมาเลี้ยงใหม่มาเจอหมูนำเข้ามาเนี่ยผลกระทบแน่นอนสถานการณ์ราคาขายปลีกเนื้อหมูในประเทศตอนนี้ราคานี้ค่อนข้างที่จะทรงตัวแล้วนะคะทั้งสองท่านแต่ว่าถามว่าปกติหรือยังก็อาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นว่ามันเป็นปกติเพราะว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเนื้อแดงนี่เขาบอกว่ากิโลกรัมละ180บาทแต่ถ้าเกิดเป็นหมู3ชั้น210บาทต่อกิโลกรัมนะคะย้อนไปดูหนังสือกันหน่อยค่ะหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนำเข้าเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในหมูจากสเปนเนื่องจากบริษัทแปรรูปอาหารเนี่ยเขาแสดงความสนใจซึ่งถ้าหากว่าไม่อนุมัติการนำเข้าเขียนไว้แบบนี้นะคะว่าอาจจะเกิดปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูที่ไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงอาจจะกระทบการส่งออกไก่ไปยังตลาด EU อาจจะต้องแลกกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่ายังไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวส่วนจะนำเข้าหรือไม่นำเข้านั้นต้องดูนะคะว่าหมูในประเทศพอหรือเปล่าแล้วก็ราคาแพงหรือเปล่าซึ่งการนำเข้าหมูยังเป็นทางเลือกอยู่นะคะถ้ากรณีที่เนื้อหมูภายในประเทศเนี่ยมีเพียงพอแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงเกินไปจนพี่น้องประชาชนประสบภาระเนี่ยเราไม่มีการนำเข้าแต่ถ้าหมูในประเทศไม่เพียงพอและราคาสูงจนกระทั่งเราไม่สามารถควบคุมได้ไอ้นั่นจะเป็นทางเลือกของเราครับ
ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่ากำลังเร่งสำรวจผลกระทบผู้เลี้ยงหมูแล้วก็ไปดูนะคะว่าจะมีการผลักดันแผนการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยอย่างไรบ้างนะคะมีรายงานเพิ่มเติมจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรที่ระบุนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะนำเข้าเนื้อหมูจากสเปนเนื่องจากปริมาณหมูขุนในประเทศลดลงจาก 20-22 ล้านตัวเหลือ 9,750,000 ตัวแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะคะเป็นช่วงที่อากาศร้อนส่งผลให้หมูอาจจะโตช้าแล้วก็อาจจะมีผลต่อราคาขึ้นมาอีกนะคะช่วงเวลาดังกล่าวก็เลยต้องไปจับตาดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการกำหนดเงื่อนไขปริมาณแล้วก็ระยะเวลาในการนำเข้าอย่างไรเพราะถ้าหากว่านำเข้าจริงๆจะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่สามารถกลับมาเลี้ยงหมูได้อีกเลยนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาของมันอยู่แล้วในช่วงมีนาคมถึงเมษายนเนี่ยค่ะหมูเนี่ยมันก็จะร้อนเหมือนคนเราทั่วไปเนี่ยค่ะพอร้อนปุ๊บก็ไม่ค่อยกินอาหารโตช้าจับได้ขายได้ยากเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ปริมาณหมูที่เข้าสู่ในระบบเนี่ยมันลดน้อยลงไปซึ่งเป็นประจำทุกปีที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยราคาหมูจะแพงขึ้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีโรคระบาดเข้ามาด้วยหมูหายไปจากระบบค่อนข้างที่จะสูงราคาแพงก่อนช่วงมีนาคมเมษายนซะอีกก็เลยต้องไปจับตาดูกันนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะและเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวมีความต้องการบริโภคเนื้อหมูค่อนข้างสูงก็ต้องจับตาเรื่องของราคากันด้วย